บทที่9ความเครียดรวมตัวเองและวิธีบริหารความเครียดความเครียดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เฉพาะเจาะจงของร่างกายต่อสิ่งที่เข้ามากดดันอย่างอัตโนมัติและทันทีทันใดความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ถ้ามีความเครียดมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้และในทางกลับกันถ้าไม่มีความเครียดเลยหรือมีในระดับต่ำก็จะทำให้เบื่อหน่ายในการทำงานดังนั้นการบริหารความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงดีที่สุดสาเหตุของการเกิดความเครียดแบ่งได้เป็น2ชนิดคือ 1. ความเครียดที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมหรือความเครียดทางด้านจิตใจ 2. ความเครียดที่มีสาเหตุมาจากการโทรมตัวเองหรือความเครียดที่เกิดขึ้นทางกายความเครียดทั้ง2ชนิดมีรายละเอียดดังนี้ความเครียดที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นอุณหภูมิแสงเสียงสิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่นเหตุรำคาญต่างๆสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวเช่นหนี้สินสิ่งแวดล้อมทางหน้าที่การงานเช่นความไม่ยุติธรรมวิธีแก้ไขความเครียดชนิดนี้คือต้องพยายามปรับเปลี่ยนความคิดในทางที่ดีเพื่อทำให้เกิดความเครียดน้อยลงความเครียดที่มีสาเหตุมาจากการโทรมตัวเองมีดังนี้ 1. การสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดในบุหรี่มีสารพิษดังนี้อันแรกคือน้ำมันดินมีลักษณะเป็นสารเหนียวข้นจะติดอยู่ตามหลอดลมขัดขวางการขจัดของเสียออกจากปอดเชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอันที่2ก็คือนิโคตินเป็นสารกระตุ้นประสาทมีผลทำให้การเต้นของหัวใจและการหายใจเร็วขึ้นทำให้ร่างกายทนต่อความเครียดได้น้อยลงอันที่3คือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเป็นผลมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะแย่งชิงกับก๊าซออกซิเจนเข้ารวมตัวกับฮีโมโกลบินได้ไวกว่าถึง250เท่าการสูบบุหรี่ทั่วไปจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในกระแสเลือด 8-10% อันมีผลทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนลดลง 2. คือการดื่มสุราแอลกอฮอล์ในสุรามีผลในการลดความสามารถในการใช้ออกซิเจนของสมองลงซึ่งก่อให้เกิดความสูงทางสรีรวิทยาและยังมีผลต่ออวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในอยู่นาน 24-48 ชั่วโมงหลังการดื่มสุราทำให้เกิดการหลงสภาพการบินได้ง่าย 3. การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเหล่านี้มีคาเฟอีนซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นระบบประสาททำให้ไม่ง่วงนอนไม่เหนื่อยล้าและเพิ่มความรู้สึกกระฉับกระเฉงแต่ผลข้างเคียงของมันคือลดระดับความสามารถในการทำงานลง 4. การซื้อยากินเองถ้าไม่ศึกษาให้ดีจะเกิดโทษเช่นการกินยาเกินขนาดจะทำให้อันตรายต่อร่างกายการยาประเภทกล่อมประสาทจะทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการบังคับอากาศยาน
ยาแก้แพ้ทำให้ง่วงเกิดอาการแพ้การกินยาหลายชนิดพร้อมๆกันอาจไปเสริมกันทำให้เกิดผลเสียขึ้นมากกว่าที่ต้องการ5ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมีสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากไม่รับประทานอาหารหรือของหวานหรือรับประทานไม่เพียงพอสาเหตุที่รองลงมาก็คือการนำน้ำตาลไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายและกระบวนการเก็บสะสมน้ำตาลของร่างกายในรูปของแป้งไว้ที่ตับดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจึงต้องควรรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อยิ่งก่อนทำการบินด้วยแล้วยิ่งต้องรับประทานอาหารเพียงพอเพราะอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจะทำให้ประสิทธิภาพในการบินลดลงอาการเหล่านี้ได้แก่มือสั่นอ่อนเพลียทั้งกายและจิตใจกระวนกระวายไม่มีสมาธิและง่วงซึมการตัดสินใจผิดพลาดกระบวนการใช้ความคิดทางสมองเสื่อมอาจชักหรือหมดสติ 6. การขาดการออกกำลังกายอยู่เสมอการออกกำลังกายจะช่วยระบายพลังแห่งความเครียดซึ่งสะสมอยู่ในร่างกายออกมาและทำให้เกิดความรู้สึกสบายผ่อนคลายและสดชื่นเพราะการออกกำลังกายอยู่เสมอจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสุขออกมาสารนั้นเรียกว่าเอนโดฟินการออกกำลังกายที่ดีจะต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นเวลาพอสมควรเช่นเดินเร็วระยะไกลวิ่งเหยาะๆระยะไกลว่ายน้ำระยะไกลการออกกำลังที่ดีมีหลักดังนี้ 1. บ่อยพอคืออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง 2.หนักพอคือหัวใจต้องเต้นเร็วกว่าปกติธรรมดา 3. นานพอคือใช้เวลาอย่างน้อย 20-30 นาทีการออกกำลังกายควรแบ่งเป็น3ขั้นตอนดังนี้คือ 1. ช่วงเตรียมร่างกายเพื่อเตรียมร่างกายกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย 2.ช่วงออกกำลังกาย 3. ช่วงผ่อนคลายด้วยการผ่อนการกระทำลงแต่ไม่ใช่หยุดเลยเพื่อเตรียมร่างกายให้กลับเข้ามาทำงานตามปกติ 7. การพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอผู้ที่อดนอนจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่สดชื่นขาดสมาธิการตัดสินใจในการแก้ปัญหาไม่ดีโดยเฉลี่ยคนเราต้องการนอนหลับพักผ่อนประมาณ8ชั่วโมงต่อวันหรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อวันและอย่างมากไม่ควรเกิน10ชั่วโมงต่อวันเพราะจะทำให้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นมีอาการมึนงง สุขลักษณะการนอนที่ดีควรปฏิบัติดังนี้ 1. เข้านอนและตื่นตรงเวลา 2.จัดสิ่งแวดล้อมในการนอนให้สุขสบาย 3. อาบน้ำอุ่นก่อนนอน 4. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักก่อนนอน 5. ควรดื่มนมสดและกล้วยก่อนนอนเพราะมีสารทริปโตแฟนช่วยให้นอนหลับ 6. เข้านอนเมื่อรู้สึกง่วง 7.ถ้านอนไม่หลับใน20นาทีให้ลุกขึ้นทำกิจกรรมที่น่าเบื่อหน่าย 8. ควรออกกำลังกายในช่วงหรือบ่ายจะช่วยทำให้นอนหลับดีขึ้นแต่ไม่ใช่4ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพราะจะทำให้สมองตื่นตัว 9. ในช่วงกลางวันไม่ควรงีบหลับเกิน1ชั่วโมงและไม่ควรงีบเกิน15นาฬิกาไปแล้วิธีบริหารความเครียดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าปริมาณของความเครียดนั้น
ถ้ามีในปริมาณน้อยเกินไปก็จะไม่ช่วยกระตุ้นให้มีแรงใจในการทำงานหรือถ้ามีมากเกินไปก็จะเกิดผลเสียกับการปฏิบัติงานความเครียดในระดับปานกลางที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดผลดีกับการปฏิบัติหน้าที่การงานดังนั้นเพื่อให้การปรับความเครียดให้มาอยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงควรปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีความเครียดน้อยเกินไปหรือไม่มีเลยเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะต้องจินตนาการถึงผลร้ายที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับจะทำให้เกิดความเข้มงวดในการปฏิบัติงานขึ้นทันที 2. ผู้ที่มีความเครียดมากเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับการปฏิบัติงานควรลดระดับความเครียดดังนี้ 1. ในระหว่างปฏิบัติงานควรมีช่วงพักอย่าฝืนทำงานต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมง 2. ควรทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 3. ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 4. ควรออกกำลังกายอยู่เสมอ 5. อย่าคาดหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดสูงเกินไป 6. ปรับแนวความคิดเรื่องไม่ดีให้เป็นเรื่องดี 7. ควรพูดระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้วางใจและเข้าใจ 8. ควรมีอารมณ์ขันบ้าง